สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาต้มยำสไตล์เชฟนุนะต้มยำกินเองที่บ้านนะครับวัตถุดิบของเราก็ตามนั้นเลยครับผมอันดับแรกเนาะเราก็เอาพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศเนาะปกติเราจะใส่หอมแดงด้วยนะวันนี้ไม่ได้ซื้อหอมแดงมาคั่วให้มันหอมนะครับแล้วค่อยเติมน้ำเนาะพอมันหอมเราก็เติมน้ำเข้าไปใส่เกลือใส่ผงนัวใส่รสดีเข้าไปนะครับพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปเนาะปลาที่เราเตรียมไว้ต้องให้น้ำเดือดก่อนนะครับถึงค่อยใส่ปลาเนาะพอใส่ปลาเสร็จแล้วก็เติมเห็ดลงไปเนาะเห็ดที่เรามีอยู่เนาะเห็ดออรังจิหรือว่าจะใส่เป็นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบนะแล้วก็โรยหอมหัวใหญ่ลงไปครับผมแล้วก็ใส่พริกที่เราตำไว้เนาะแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปนิดนึงเพราะว่าของเรามันจะเค็มจากเกลือเนาะถ้าเค็มจากเกลือมันจะอร่อยกว่านะครับน้ำปลาคือเพิ่มความหอมพอเสร็จแล้วเราก็เติมผักลงไปครับผมใส่ผักลงไปชิมดูได้รสชาติแล้วเราก็ปิดไฟเลยครับผมแล้วค่อยมาใส่มะนาวทีหลังนะครับมะนาวนี่มันจะทำให้หอมเนาะหอมของเปลือกมะนาวแล้วจะได้ความเปรี้ยวนะครับใส่ตบท้ายเนาะเสร็จแล้วครับผมต้มยำปลานิลสไตล์เชฟนุการันตีความแซ่บ